เอ้สวัสดีตอนเช้าตรู่ครับวันนี้ออกมาเช้ามากครับแต่ว่าก็มีแววไม่รู้ใครจองไฟวันนี้จะบินไปสมุยนะครับเราจะไปกันที่เคฟ้ารีสอร์ทครับเป็นรีสอร์ทที่แบบสวยมากนะครับมีพูลวิลล่าด้วยก็พาไปเที่ยววันนี้นะครับแต่ว่าก็ไม่รู้เลยว่าจะทันเครื่องไหมเนี่ยใครจองไฟวะจองเองเช้ามากนะครับเดี๋ยวรีบไปสุวรรณภูมิก่อนนะซึ่งนะครับตอนนี้อยู่ที่สนามบินสมุยครับนั่งหลบกระเป๋ายาวๆบนไปของเยอะเคฟ้านะครับจะเป็นพูลวิลล่าที่ค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์ครับเพราะว่าตัวล็อบบี้ครับอยู่ฝั่งหนึ่งแล้วก็มีทะเลกั้นกลางครับแล้วก็ตัวรีสอร์ทจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับเพราะนั้นการเดินทางถ้าไม่ไปด้วยรถแบบทหารก็ต้องไปด้วยเรือตอนที่น้ำขึ้นในตอนกลางคืนเท่านั้นนะครับล็อบบี้นะครับต้องนั่งรถต่อไปเนาะจากคริมหาดนะครับจะมีจุดข้ามสะพานเล็กๆมานะครับก็จะมีล็อบบี้ให้นั่งรอนะครับส่วนกระเป๋าจะขนไปให้นะครับเราจะไปกันที่เคฟ้ารีสอร์ทนะครับเกาะสมุยนะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องข้างในและในตอนกลางวันนะครับคือเจ้ารถคันนี้แหละครับที่จะพาเราข้ามไปเนาะส่วนเรื่องของสัมภาระนะครับก็ไม่ต้องห่วงว่าทางโรงแรมเนี่ยขนให้หมดครับเดี๋ยวให้ดูสภาพรถกันนะครับนั่งแล้วในความรู้สึกนะครับอารมณ์เหมือนตอนปี54นะครับที่น้ําท่วมเลยนะครับไปทั้งรถช่วยกันแบบนั้นเนาะนะครับก็เป็นประสบการณ์ที่แปลกดีครับเมื่อเราข้ามไปถึงนะครับก็จะมีพนักงานมาต้อนรับนะครับด้วยบริการอย่างดียิ้มแย้มแจ่มใสครับล็อบบี้ครับสวยงามมากจะถูกตกแต่งด้วยไม้แล้วก็เป็นสไตล์แบบโปร่งๆนะครับพร้อมด้วยเวลคัมดิ้งอีกหนึ่งอันนะครับก็คือเป็นมะพร้าวนะครับที่มีการปั๊มตาไว้แล้วน่ารักเนาะจริงแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่เคฟ้ารีสอร์ทนะครับนั่งรถข้ามฝั่งมาเนาะนะครับสวยมากระหว่างรอห้องพักครับตอนนี้ก็ลมดีทีมงานที่เตรียมจัดงานไว้ครับทำดีมากเห็นธงไหมครับเป็นคอนเซ็ปต์ของงานนี้นะครับ I Show Retreat นะครับต้องมีทีมแต่งตัวเดี๋ยววันนี้จะพักผ่อนชิลๆ meeting เล็กน้อยนะแล้วก็เดี๋ยวรู้สึกพรุ่งนี้นะ after meeting เราจะไปลงเรือยอทต์ด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องพักคือมีสบู่มาให้เลือกด้วยดีๆหลายกลิ่นนะเนื่องจากตอนที่ไปถึงนะครับยังไม่บ่ายสองเนาะก็คือเรารอห้องพักอยู่ครับระหว่างนี้ครับก็เลยไปเดินชมบรรยากาศและพาชมรอบๆนะครับส่วนนี้จะเป็นห้องอาหารครับที่ชื่อว่าหิวครับบรรยากาศก็ดีเลยครับแล้วก็เป็นวิวทะเลด้วยนะครับชิลมากแหละเพราะฉะนั้นนะครับระหว่างนี้ก็นั่งชิลๆรอไปก่อนนะครับอีกแป๊บเดียวก็จะพาไปดูห้องพักแล้วนะครับว่าห้องพักเราสวยงามขนาดไหนครับถึงแล้วนะครับใกล้บ้านวิลล่า5ครับตามมาพาดูข้างในนะคือแบบฝนตกโชคไม่ดีมาแต่ก็โอเคนะห้องสวยอยู่เมื่อกี้มาเดินเล่นรอบนึงจะมาถ่ายมาหน้าบ้านเนี่ยไว้ล้างเท้าครับมีห้องเข้ามาเลยว้าวครับให้ดูภายในห้องห้องดีอยู่นะถ้าแบบเสียบคีย์การ์ดก่อนนะครับเพราะคอยอิเล็กทรอนิกส์ไม่ทำงานคือถ้าเทียบกับจริงแล้ว
ผมว่าห้องที่นี่มันดูแบบถ้าเทียบกับศรีพันวาเนาะมันดูแบบใหม่กว่านะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับมาถึงก็เป็นห้องนั่งเล่นนะครับมีทีวีมีป้ายน่ารักน่ารักนะครับแล้วก็จริงๆอันนี้เป็นประตูเลื่อนแยกห้องนะครับเปิดออกเข้ามาปั๊บก็จะเป็นส่วนของห้องนอนนะครับมีมินิบาร์อยู่ข้างใต้นี้นะครับนะครับยกเว้นพวกเหล้าเนาะไวน์ตรงนั้นกินได้หมดอินคลูดนะครับแล้วก็นี่เป็นห้องน้ำนะครับแยกเป็น2ฝั่งนะครับสำหรับใครที่มา2คนนะครับแล้วก็ส่วนทางด้านนี้จะเป็นเรนชาวเวอร์นะครับก็คือเป็นชาวเวอร์กลางแจ้งซึ่งไปทะลุพูลวิลล่าด้านหลังได้อันนี้สวยงามนะจริงๆค่อนข้างจะชอบมูดแอนด์โทนของที่นี่มากกว่านะครับที่ภูเก็ตที่เคยไปมาเพราะว่าแบบไม่รู้สิชอบอันนี้ห้องนอนนะครับแล้วก็น่ารักมากเพราะว่าทางเวสป้าเตรียมของเอาไว้ให้ด้วยนะครับของที่ระลึกสวยดีนะครับห้องส่วนด้านนี้ตอนนี้ยังเล่นไม่ได้นะมาโชคไม่ดีฝนมันตกนะครับอันนี้เป็นพูลวิลล่าเป็นพูลนะครับที่เอาไว้เล่นน้ำวิวสวยนะเพราะได้ห้องที่เป็นวิวตรงแหลมพอดีเลยนะครับจริงๆแล้วจะบอกว่าในความเป็นส่วนตัวนะครับถ้าพูดถึงพูลวิลล่าอารมณ์ผมรู้สึกจะชอบความเป็นส่วนตัวของศรีพันวามากกว่าแต่ถ้าเกิดแบบห้องนะครับกับอาหารที่นี่เนี่ยที่นี่เขาค่อนข้างจะดีกว่าอันนี้คืออารมณ์แบบมันเป็นแค่ไม้กั้นระหว่างพูลวิลล่าครับเดี๋ยวให้ดูเราสามารถแอบเห็นห้องข้างๆบางห้องได้หรือห้องอื่นก็เห็นเราได้นะครับก็เลยรู้สึกว่ามันดูแบบอาจจะยังไม่ private มากเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะตรงเลนชาวเวอร์เนี่ยอยู่ใกล้ถนนมาถ้าอาบน้ำเนี่ยคนที่นั่งรถไปห้องนะครับผ่านถนนเนี่ยคือเห็นหมดเลยก็เลยไม่สามารถที่จะไปเลนชาวเวอร์ได้คือเอาไว้แค่แบบล้างตัวเนาะก็จริงๆทริปนี้ที่ไปครับกำหนดการค่อนข้างแน่นครับตอนเย็นก็มีออกไปทานข้าวที่ร้านข้าวหอมกันนะครับเป็นอาหารพื้นเมืองสมุยเนาะวันนี้นะครับเที่ยวเซสป้าพาไปกินข้าวที่ร้านเพื่อนร้านอาหารข้าวหอมนะครับแบบแต่พิเศษตรงที่ว่ามาจัดโต๊ะเอาไว้โคตรสวยนะครับแบบดูแลดีมากอันนี้ชื่นชมเนาะในความแบบESG Marketingและวิทยาศาสตร์และความครีเอทนะครับระหว่างรออาหารนี่ก็เลยแบบมาเดินเล่นดูของสะสมของเจ้าของร้านเขาเขาบอกของสะสมของเก่าเขาเยอะสวัสดีครับสวัสดีตอนดึกนะครับตอนนี้ก็อยากเล่นน้ำไงแต่แบบโคตรหนาวนะครับอยู่ที่ห้องแหละกลับมาที่ห้องมาลองพูลวิลล่าดูนะครับสระคืนก็สวยมากนะครับแสงก็ใช้ได้แต่ว่าวันนี้เนื่องจากฝนมันตกนะหนาวมันก็เลยแบบเย็นไปหน่อยจริงๆแล้วไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีเวลามาเล่นหรือเปล่าอยากเล่นกลางวันมากกว่าตอนนี้คือแบบหนาวเดี๋ยวขึ้นแล้วไปหาเช้าดีอยู่นะครับหลังจากตื่นเช้ามาครับก็อย่างที่บอกครับว่าลายอาหารค่อนข้างดีอยู่เพราะว่าที่นี่อาหารจะค่อนข้างไทยๆนะครับที่สำคัญนะครับก็จะเหมือนมีแอบมีความเป็นฝรั่งคือมีแชมเปญให้จิบตอนเช้าด้วยภารกิจในวันนี้ครับหลังจากทานอาหารเสร็จแล้วนะครับผมก็จะต้องไปลงเรือครับวันนี้ครับไปลงเรือยอทนะครับเป็นเรือยอทขนาดที่ค่อนข้างใหญ่มี3ชั้นเนาะก็เดี๋ยวจะพาไปดูครับว่าเรือยอทที่สมุยนะครับแบบดีๆเลยเป็นยังไงครับกำลังไปลงเรือเปลี่ยนบรรยากาศประชุมสปีดโบ๊ทไปต่อเรือใหญ่ครับเนื่องจากเรือยอทที่เราไปลงนะครับจะเป็นเรือขนาดใหญ่มี3ชั้นนะครับก็เลยมีความจำเป็นจะต้องนั่งรถไปที่ท่าเรือครับแล้วก็นั่งสปีดโบ๊ทต่อไปเพื่อไปลงเรือยอทอีกทีนึงนะครับขั้นตอนจะยุ่งยากนิดนึงเพราะว่าเรือไม่สามารถเข้ามาจอดปกติได้เนื่องจากว่าเรือค่อนข้างจะเป็นยอทที่ลำใหญ่นะครับก็อย่างที่บอก3ชั้นน่ะเนาะถึงแล้วอย่าถือห่วงเมียบอกเป็นการประชุมที่เก๋ไก่ที่สุดเลยเข้าประชุมบนเรือครับเฮ้ย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 เ
เรือโคลงบ้านไม่ต้องมีมันสำหรับเรือลำนี้ครับ Ocean Demon ครับก็จะมีทั้งหมด3ห้องนอนในส่วนที่ผมเข้าไปชั้น1จะเป็นห้องรับแขกครับอันนี้ก็เหมาะสำหรับการมาแบบเป็นครอบครัวใหญ่เลยเพราะพื้นที่ใช้สอยเหลือเลยครับใครที่ชอบสไตล์นี้ก็ลองดูนะติดต่อเข้าไปดูแล้วกันที่เป็นชั้น1นะครับเรือจะมีทั้งหมด3ชั้นแล้วข้างบนมีจักรซีด้วยนะครับเขาบอกว่าวันนี้เข้าประชุมจริงเหรอวะมีตัวข้างในอันเมื่อกี้คือชั้นล่างถ่ายรูปไหมคะฟ้าอันนี้น่าจะเป็นห้องกัปตันคีย์นี้น่าจะเป็นห้องกัปตันนะครับห้องน้ำน่าจะเป็นห้องสับเตรียมมีชั้น3ต่อครับอันนี้จะเหมารูปมากสำหรับชั้น3ก็จะเป็นส่วนจากุชชี่ชิลๆวิวทะเลครับใครอยากแช่น้ำชมวิวทะเลเชิญครับคนเป็นบ้าเลยไม่มีที่อยากเข้าแล้วมันสุดวิวเรือโอเชียนไดมอนด์นะครับมี3ชั้นนะ4ห้องแล้วนะครับพาไปเดินวนรอบๆก่อนนะตอนที่คอหลบหลับอยู่ในห้องแล้วนะครับแอบมาเข้าห้องน้ำตรงส่วนนี้เป็นห้องนอนนะครับหลังจากพาสำรวจทั้ง3ชั้นไปเรียบร้อยครับก็ถึงเวลาขอนั่งชิลๆนะครับฟังเพลงแล้วก็จิบแชมเปญนะครับสบายๆรับลมทะเลนิดนึงแล้วกันนะครับแต่ว่าจะบอกว่าการลงเรือก็มีความเสี่ยงนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ครับก็คือจริงๆอาจจะตัดภาพไปงานเลี้ยงคืนเลยแต่ว่าเหมือนกันจะทุรักทุเลครับเพราะว่าเรื่องจากว่ากำหนดการจริงๆเราจะต้องลงจากเรือประมาณสัก6โมงเย็นนะครับแต่ว่าปัญหาคือว่าวันนั้นเนี่ยลมขึ้นลมแรงมากเลยครับก็เลยทำให้เราต้องเหมือนกับขับเรืออ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งของเกาะครับก็กว่าจะไปลงกันได้เรียกว่าโหสองถึงสามเกือบจะสามทุ่มแล้วครับเพราะฉะนั้นงานเลี้ยงที่เตรียมไว้นี่ทุกอย่างกำหนดการเลทไปหมดเลยครับแหมกว่าจะลงเรือกันมาได้ครับแล้วก็มาถึงงานเลี้ยงตอนคืนนะครับบรรยากาศชิลเลยครับก็คือทางเวสป้าตั้งใจจัดเอาไว้ให้เราอย่างดีนะครับแต่ว่าเรามาถึงค่อนข้างเลทเนาะเพราะนั้นปาร์ตี้เปลี่ยนต้องเป็นเสื้ออะไรไม่ได้เปลี่ยนแล้วครับเข้างานเลยเนาะไงเริ่มสุดแล้วว่าจะแจกพันห้าอยู่บนเรือครับก็ค่อนข้างจะหิวอยู่แล้วครับรออะไรครับจัดเต็มสิครับมาเต็มครับซีฟู้ดเอ่ยลายอาหารที่เป็นทั้งออกจากยุโรปหน่อยแล้วก็พวกซีฟู้ดทะเลปิ้งย่างมาเต็มครับสำหรับงานนี้ก็เรียกว่าอิ่มหนำสำราญครับเป็นปรีกันไปเลยนะครับคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับเย็นมากครับที่โรงแรมพักที่3เราอะไรก็วางไว้ให้ตรงนู้นอ๋อไม่ใช่มันเป็นระบบน้ำมันนะหนาวมากก็อยากได้รูปสวยๆนะครับแต่ว่าแบบหนาวเกินไปนะครับเมื่อวานนี้มองไปที่ทะเลนะครับโอ้โอเชียนไดมอนด์ยอร์สคือเรือลำใหญ่นะครับที่มาจอดอยู่เห็นว่าวันนี้จะไปชลบุรีต่อเมื่อวานนี้เนี่ยอยู่จนเหมือนกับมันได้แถมอะลงเรือมาคือแบบคงเคงมากเมื่อวานคลื่นลมแรงครับต้องอ้อมไปอีกเกาะอีกฝั่งหนึ่งของเกาะไม่งั้นลงสปีดโบ๊ทกลับมาไม่ได้นะครับอันนี้เรามาว่ายน้ำกันว่ายไปเรื่อยๆนะครับหนาวขอทำตัวให้ชินกับน้ำอ่ะหนึ่งสองสาม
Belt. And our United Channel, all electronic device at each moment.